ก็สวัสดีครับ FC นะครับนะผู้นิยมพระทุกท่านนะครับช่วงนี้พระยังไม่ได้ปลูกเสกเยอะนะครับนะฮะพระยังเพราะช่วงนี้วัดปิดอยู่นะครับงดการปลูกเสกอยู่นะครับนะผมก็ต้องได้จับพระรุ่นเก่าๆมารีวิวให้ดูที่ผมไปตามมานะครับที่ผมเคยเกริ่นไว้ว่าจะตามหาเนื้อเงินเหรียญกฐิน63นะครับนะครับพระครูนิวิทย์บุญยากรนะครับนะฮะเป็นกฐินของวัดห้วยด้วนเลยนะฮะจะมีอยู่2แบบนะครับนะฮะจับไว้เลยนะครับนี่เหรียญกฐินจะมีทรงพุ่มข้าวแล้วก็จะมีทรงนี้นะฮะนี่ทรงนี้จะไม่เหมือนกันเป็นของวัดห้วยด้วนเลยนะครับนะฮะนะครับเป็นของวัดห้วยด้วนเลยนะฮะนะครับจะไม่ไอ้นี่นะครับของวัดห้วยด้วนแท้ๆมีอยู่แค่รุ่น2รุ่นนี้นะครับของวัดห้วยด้วนเลยนะครับนะนะครับเป็นทรงพุ่มข้าวแล้วก็ทรงนี้นะครับผมไปตามเก็บเนื้อเงินทรงนี้มานะครับนะฮะนะครับนะฮะไปซื้อต่อกับพี่เขามาพี่เขาไปประกวดเรียบร้อยแล้วแหละประกวดวันเดียวกันนะครับนะพอดีพี่เขาอันนั้นนิดหน่อยผมก็เลยไปสอยกับพี่เขามานะครับนะฮะนะฮะนะครับอันนี้เป็นทรงพุ่มข้าวนะครับของวัดสร้างแท้ๆนะครับนะหลวงพ่อดำริให้จัดสร้างขึ้นมานะครับเป็นกฐินวัดห้วยด้วนแท้ๆเลยนะครับมีอยู่แค่2มีอยู่แค่2รุ่นนี้นะครับนะฮะปี63มีรุ่นเศรษฐีนพเก้าแล้วก็รุ่นนิวิทย์ประธานพรนะครับจำไว้ให้ขึ้นใจเลยนะครับผมก็ไปตามมาเนื้อเงินนะครับนะฮะประกวดได้ที่1เรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะเป็นเนื้อเงิน2เหรียญนะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับเลข4นะครับประกวดเรียบร้อยผ่านการประกวดที่งานพัทยาที่เซ็นทรัลมารีน่านะครับเหรียญนี้นะครับประกวดพร้อมกันกับผมรุ่น5แชะอะไรหลายๆรุ่นนะครับนะฮะพอดีพี่เขาเดือดร้อนหน่อยผมก็เลยไปสอยมาเพราะผมตามหาอยู่นะครับนะฮะก็เลยได้มานะครับนะฮะนี่นะครับสวยงามครับเป็นเหรียญกฐินปี63ของวัดห้วยด้วนครับเป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์อย่างสวยนะครับนะฮะนะที่เด็ดไปกว่านั้นนะครับดูตอกงองูนะครับงองูคือเนื้อเงินนะครับและดูเหรียญนะฮะหมายเลขที่ได้ที่1ครับเลข8นะครับแล้วตอกกทกทตรงนี้กทก็คือกฐินนะครับเป็นรูปข้าวหลามตัดนะผมเคยรีวิวแล้วล่ะเหรียญเนี้ยนะรีวิวแต่ก่อนก็เหรียญก็ไม่เหลือนะครับนะแต่ก่อนนะแล้วก็เลขที่เด็ดได้ที่1ก็เป็นเลข8นะที่ผมเคยเกริ่นไว้แล้วเลขที่เขาเล่นกันแพงนะครับมีเลข1เลข9เลข8นะครับที่เขาเล่นกันเลข168เลข99นะครับนะพวกเนื้อเงินหรือเป็นเนื้อธรรมดานี่ก็ราคาแพงนะครับผมเคยเล่าประวัติให้ฟังอยู่ว่าเลข8นะครับรุ่นผมมีเนื้อปีกเครื่องบินไม่ตัดปีกเลขเบอร์8เขาซื้อต่อผม 2,000 แล้วเขาไปประมูลจบที่ 7-8,000 นะครับแค่เลข8ตัวเดียวนะครับนะฮะโอ้โหนะครับนะนะครับรุ่นอะไรอ่ะพยัคฆ์มหาเฮงนะครับผมจำได้เลยนะครับซื้อต่อผม 2,000 นะครับผมเป็นรุ่นละ 1,000 เขาก็เลยซื้อต่อ 2,000 นี่รุ่นนี้นี่ฮะนี่รุ่นนี้เลยนะครับผมได้ปีกเครื่องบินต่อ9รอบไม่ตัดปีกนะครับเป็นเลข8เขาขอซื้อผมไป 2,000แล้วเขาไปประมูลตรงนั้นเขาประมูลจบไปที่ 8,000 นะครับโอ้โหแน่นอนจริงๆนะเลข8ตัวเดียวนะครับที่เขานิยมกันนะครับจำไว้เลยนะ FC อย่าตกมาเลข1เลข8เลข9เลข99นะครับเลข168นะครับ168ยังไงก็แรงนะครับราคาสูสีกันนะครับนะครับจากราคาท่านเหรียญละ300ท่านก็ได้หลายพันนะครับเพราะเป็นเลขที่หายากนะครับนะอันนี้เป็นเนื้อเงินเลข8นะครับนะฮะ FC นี่เลข8นะครับเนื้อเงินเหรียญกฐินวัดสร้างนะครับนี่นะเลข8ชัดเจนนะครับนะเป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์เลยนะครับสวยงามนะครับเหรียญนี้นะประกวดได้ที่1นะฮะนะครับการประกวดภาพผมบอกแล้วต้องเลขสวยไว้ก่อนนะครับเลขสวยไว้ก่อนเลข8เลข1เลข9ยังไงท่านก็มีสิทธิ์ติดได้ที่1นะครับนะฮะนะครับอ่ะเหรียญที่1นะครับเหรียญที่2นะครับนะฮะเป็นเหรียญกฐินอีกเหมือนกันนะครับเป็นเหรียญกฐิน63ของวัดห้วยด้วนครับออกวัดห้วยด้วนนะฮะหลวงพ่อดำริให้จัดสร้างเลยนะครับเหรียญกฐินรุ่นนี้นะครับนะฮะเป็นกฐินของวัดห้วยด้วนแท้ๆนะครับไม่ใช่ของวัดหางน้ำไม่ใช่ของวัดห้วยน้ำโจรนะครับอันนี้เป็นกฐินวัดห้วยด้วนแท้ๆเลยนะครับนะฮะเหรียญนี้นะครับ
นี่ก็ต่อกอทอเหมือนกันนะครับนะกอทอที่ตรงนี้นะครับกฐินนะครับกฐินเป็นรูปข้าวหลามตัดนะครับแล้วหมายเลขที่ได้ครับเลขเบิ้ลครับเลข44รวมกันได้8เลขมงคลอีกนะครับนะฮะนะครับผมบอกแล้วนะครับทำไมถึงได้ที่1กันเพราะแบบนี้นะครับเลขสวยๆท่านจะเอาไปประกวดท่านก็จะได้ความรู้กันนะครับไม่ใช่ท่านมีเลขพันกว่าอย่างเงี้ยท่านเอาไปประกวดก็ไม่ได้นะครับนอกจากเขาจะประกวดการลงยาคัดเนื้อลงยาสวยๆนะครับเหมือนเหรียญรุ่นเฮงตลอดนะครับอย่างนั้นน่ะส่งได้เฮงตลอดแล้วก็ปิดตามหาอุด2นะครับนะอย่างนั้นน่ะส่งได้เขาประกวดเนื้อกันนะครับแบบนั้นนะตอกงูชัดเจนนะครับนะเลข44รวมกันได้8นะครับนะเลขมงคลอุดมสมบูรณ์เลขดีและ1นะฮะด้านหน้าครับลงยาฟ้าวันเกิดหลวงพ่อนะครับนะฮะสวยงามนะครับนะสวยงามนะครับนะฮะเหรียญกฐินยังไงก็มีอนาคตนะครับผมบอกให้เหรียญกฐินวัดสร้างนะครับ1และเหรียญที่น่าเก็บนะครับของวัดนะฮะ1ครบรอบ8รอบ9รอบ6รอบ7รอบงานสร้างศาลางานกฐินอย่างเงี้ยนะของวัดนะงานแบบอะไรที่เป็นของวัดที่จัดสร้างนะครับเหรียญพวกนั้นเก็บได้มีอนาคตไกลนะครับนะฮะเก็บได้เลยทุกรุ่นนะครับที่จะเป็นงานฉลองศาลาเหรียญแจกผ้าป่าเหรียญแจกกฐินนะฮะพวกเนี้ยที่เป็นของวัดสร้างเนี่ยนะจะมีราคาในภายภาคหน้าราคาจะไม่ตกจะไม่หล่นนะครับจงจำไว้เลยนะครับนะเก็บเหรียญนะครับนะไม่เหมือนกับเหรียญแบบคล้ายๆคนอื่นที่มาจัดสร้างบางทีก็มีขึ้นมีลงแล้วแต่เขาปั่นนะฮะแต่ของเหรียญวัดสร้างนี้ยังไงก็นะครับบูมอยู่แล้วนะครับนะนะครับยิ่งอนาคตยิ่งเก่ายิ่งแก่ไปนะครับหลายๆปีเข้าโอ้โหได้ตามหากันให้ควักนะครับปี63เชื่อผมนะครับเหมือนเหรียญกฐินหลายๆรุ่นหลวงพ่อลงพ่อรวยนะครับนะครับขนาดพ่อรวยไม่อยู่ก็ยังราคาขึ้นนะครับเหรียญกระทงกฐินนะครับเป็นของวัดสร้างมันไม่เหมือนกับคนอื่นที่มาสร้างนะครับนะของวัดยังไงก็การันตีว่าสุดยอดอยู่แล้วนะครับราคาขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆเผลอๆอาจจะเนื้อเงินอาจจะตกหลักแสนก็มีนะครับหลักหมื่นหลักแสนนะครับนะผมบอกให้นะเลขสวยๆนะครับนะครับนี่สวยงามนะครับกฐิน63วัดห้วยด้วนนะครับนะอันนี้เป็นรุ่นนพเก้ามันจะมีรุ่นนพเก้ากับรุ่นนิวิตประธานพรนะครับนะฮะนี่กล่องเขาก็จะเหมือนกันนะฮะนี่นะครับอันนี้พระครูนิวิตบุญญากรเหมือนกันหมดครับจะออกมา2แบบแต่ออกมาพร้อมกันนะครับเป็นเหรียญกฐินที่จะออกมา2แบบก็มีทรงพุ่มข้าวกับทรงนี้ที่ผมบอกนะครับมีทรงพุ่มข้าวผมยังหาเนื้อเงินทรงพุ่มข้าวอยู่นะครับนะฮะทรงพุ่มข้าวก็สวยทรงนี้ก็สวยนะครับนะจะมีอยู่2แบบนะครับเหรียญกฐินวัดห้วยด้วนนะครับจำไว้ด้วยนะครับนะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับนะฮะเป็นเนื้อเงินสวยครับลงยาฟ้าวันเกิดหลวงพ่อวันศุกร์ผมก็เกิดวันศุกร์พอดีนะครับนะฮะหลวงพ่อท่านก็เลยเอ็นดูผมเป็นพิเศษเลยให้เนื้อเงินผมมาเยอะนะครับ เก็บใครมีทุนทรัพย์อยู่ผมบอกให้เก็บเนื้อเงินเนื้อนวะนะครับเนื้อ 3K เนื้ออัปก้าเนื้อซาตินนะครับช่วงนี้ซาตินก็แรงนะเก็บไปก่อนนะครับใครที่ยังไม่มีทุนทรัพย์เก็บเนื้อล่างๆก่อนเนื้อทองดงทองแดงครับเหรียญละ300 400เก็บไปก่อนครับเดี๋ยวท่านมีทางออกทางไปท่านค่อยขายพวกนั้นออกแล้วก็ท่านค่อยมาเก็บพวกเนื้อเงินนะครับเนื้อนวะอย่างนั้นนะครับบางคนนี่ก็เก็บแต่นวะนะครับบางคนก็เก็บแต่เนื้อเงินนะครับนะเขาจะมีสายของเขาบางคนก็เก็บซาตินนะครับซาตินถ้าเก็บได้เป็นชุดเกือบทุกรุ่นวายขายออกไปนี่ครับไม่ต้องห่วงเรื่องราคานะครับนะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะ FC ติดรางวัลที่1ทั้ง2องค์เลยนะครับนะฮะมีใบประกวดมีงานประกวดมีใบรับรองให้นะครับรอใบอยู่นะครับประกวดพร้อมกันผมก็ยังไม่ได้ใบนะครับนะเดี๋ยวใบมานะเดี๋ยวใบก็คงจะมาเร็วๆนี้แหละครับนะติดที่1โบแดงทั้ง2องค์นะครับนะเลข8กับเลข44รวมกันได้8นะครับนะ2องค์นี้อันนี้เลข8นี้เลข44นะครับนะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับ FC นะฮะเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราก็มารีวิวเนื้อเงินเหรียญกฐินนะฮะกฐินนี่ผมก็โอ้เอามาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับนี่ไม่เหลือนะครับคนเก็บผมบอกเก็บของวัดสร้างนี่ก็มีอนาคตนะฮะไม่ว่าจะเป็นเหรียญ8รอบเหรียญ7รอบเหรียญ9รอบอย่างเงี้ยนะครับเหรียญอะไรอีกอ่ะเหรียญ8รอบเหรียญ9รอบโอ้ลายธงชาติก็ยังเหลืออยู่นะฮะลายธงชาตินะฮะเหรียญ8รอบเหรียญ9รอบ
เหรียญสร้างศาลาเหรียญที่ระลึกอย่างเงี้ยนะครับของวัดนะครับที่ควรเก็บนะฮะเหรียญแจกงานผ้าป่าเหรียญแจกกฐินอย่างเงี้ยนะครับอนาคตรุ่งหมดนะครับคำว่าของวัดสร้างนะครับนะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้เจอกันคลิปหน้าครับ FC สวัสดีครับ